เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะราดเอาน้ำราดราดนิดนึงเพื่อความสวยงามน้ำราดมันเหนียวมากเลยนะคะสีสันรสชาติอร่อยค่ะเยี่ยม สวัสดีค่ะวันนี้ครัวยายแอนของเราจะชวนทำนี่เราได้พระเอกเรามาแล้วมะกอกน้ำเชื่อมนะคะเราจะมาเชื่อมมะกอกน้ำกันวันนี้ให้เป็นของกินทานเล่นกันนะคะส่วนผสมมีอะไรบ้างส่วนผสมมีแค่นี้นะคะมีเกลือสำหรับดองมะกอกน้ำนะคะแล้วก็น้ำตาลสำหรับเชื่อมแล้วก็ปูนแดงที่เราจะเอามาทำน้ำปูนใสนะคะเราจะมาทำน้ำปูนใสกันก่อนนะคะมีเพื่อนๆหลายคนถามถึงว่าน้ำปูนใสทำอย่างไรน้ำ1ลิตรนะคะ1ลิตรจะใช้ปูนประมาณนี้นะคะปูนถ้าเราตวงนี่ก็จะประมาณ1ถ้วยเศษ1ส่วน4อะค่ะแล้วก็ละลายปูนแดงปูนขาวได้หมดนะคะเพื่อนๆอันนี้หนูจะใช้ปูนแดงหนึ่งไม่มีถุงมือนะคะถ้าบางคนแพ้ปูนเนี่ยแนะนำให้ใช้ถุงมือนะคะแต่เย็นหนึ่งไม่แพ้หนึ่งก็เลยใช้มือนะคะทำปูนให้ละลายก่อนละลายแล้วเราต้องให้เขาตกตะกอนนะคะเพราะว่าเราถึงจะเอามาใช้เนี่ยค่ะก็ทิ้งไว้ให้เขาตกตะกอนนะคะเสร็จขั้นตอนจากนี้เรารอให้เขาตกตะกอนหนึ่งก็จะมาทำปอกตัวนี้ให้เสร็จก่อนที่เราปอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ต้องจิ้มอีกนะคะเพื่อนๆที่จะเอาไปไว้ในน้ำเกลือเพราะว่าถ้าเราไม่จิ้มก็คือเราดองเกลือมันจะไม่เข้าน้ำเข้าเนื้อนะคะแต่เดี๋ยวหนูจะชิมก่อนว่าเขาเปรี้ยวมากน้อยแค่ไหนนะคะเพราะว่าหนูมีความรู้สึกเหมือนเขาจะสุกแล้วด้วยนี่ค่ะเดี๋ยวจะชิมก่อนเปรี้ยวไม่มากค่ะเปรี้ยวเขาเหมือนเขาจะสุกแล้วด้วยแล้วก็ละลายน้ำเกลือนะคะหรือถ้ามันลูกใหญ่เราไม่อยากจะจิ้มเขาเนี่ยเราผ่าครึ่งเขาก็ได้ค่ะผ่าครึ่งเข้าแบบนี้ก็ได้แต่นี่คิดว่าโอ้เนี่ยค่ะแต่นี่คิดว่าจะไม่สวยนะเพื่อนเราจิ้มเขาดีกว่าเพราะว่าตอนที่เราเชื่อมเสร็จแล้วเนี่ยก็คือเขาจะยุบลงอีกเลยนะคะเขาจะไม่โตแล้วนะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวทำให้เสร็จก่อนแช่น้ำเกลือในนี้เราจะแช่ประมาณไม่ถึง1คืนนะคะเราจะแช่ประมาณ1ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงเพราะว่ามันไม่เปรี้ยวเราไม่ต้องใช้เวลาระยะเวลาการดองมากเราแช่น้ำเกลือมาประมาณ2ชั่วโมงแล้วนะคะอันนี้เราจะไม่แช่นานนะเพื่อนๆทีนี้ก็จะมาถึงขั้นตอนแช่น้ำปูนใสนะคะน้ำปูนใสนี้เราจะแช่นานนะคะประมาณ6ชั่วโมงเนี่ยลูกโตสวยมากเลยนะคะ
แต่ไม่รู้เหมือนกันว่าพอเราเชื่อมเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะเหลือลูกเล็กลูกโตแค่ไหนน้ำปูนใสเรานะคะก็จะเทลงไปเลยปิดฝารอขั้นตอนต่อ6ชั่วโมงผ่านไปแล้วนะคะเราก็จะเอาออกจากน้ำปูนใสกันเนาะเพื่อนออกจากน้ำปูนใสเนี่ยเราจะต้องล้างสักประมาณ 4-5 น้ำนะคะให้กลิ่นของน้ำปูนใสที่เราแช่ไว้เนี่ยให้มันหมดไปก่อนนะคะล้าง 4-5 น้ำเลยนะคะสวยมากเลยค่ะก็เอามาลวกในน้ำเดือดนะคะใช้เวลาลวกประมาณ 4-5 นาทีนะคะผลโตมากเลยลวกหรือต้มเนี่ยค่ะประมาณ 4-5 นาทีหลังจาก 4-5 นาทีแล้วเราก็ตักขึ้นน็อกในน้ำเย็นเลยนะคะแล้วก็จะได้ประมาณนี้น้ำเย็นเลยนะคะเราเอาน็อกน้ำเย็นแล้วก็เอาขึ้นมาแล้วนะคะนี่เราก็จะใส่น้ำตาลลงไปคลุกก่อนค่ะน้ำตาลในนี้ประมาณ400กรัมนะคะเราก็จะคลุกเขาให้ทั่วนะคะให้น้ำตาลเขาละลายนะคะเพื่อนๆแล้วเราก็จะปิดฝาไว้รอเขาละลายก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปกันค่ะแล้วเราก็ปิดฝาไว้นะคะถ้าเพื่อนๆมีพลาสติกแรปก็แรปได้เลยนะคะแต่นี่หนูไม่มีพลาสติกแรปเนาะหนูก็จะเอาจานปิดฝาไว้รอให้น้ำตาลละลายแล้วเดี๋ยวมาถึงวิธีการเชื่อมกันแช่น้ำตาลไว้หนึ่งคืนแล้วนะคะก็จะละลายแล้วเนาะละลายเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาไปเชื่อมกันเลยค่ะเทก็วันนี้ก็เชื่อมกระทะทองเหลืองเหมือนเดิมนะคะแต่ก็คือเพื่อนๆจะมีคำถามว่าเชื่อมกระทะอื่นได้ไหมก็ได้นะคะเรามีหม้อเครื่องหม้ออะไรก็เชื่อมได้กระทะเทฟลอนก็เชื่อมได้นะคะแต่ที่หญิงใช้กระทะทองเหลืองเพราะว่ามันเรามีอยู่แล้วแล้วก็ความร้อนมันก็ได้ดีกว่านะคะเห็นไหมคะจากลูกโตๆมาแล้วนี่สีสวยสวยวันนี้เราเชื่อมเตาถ่านนะคะคือเชื่อมเตาแก๊สก็ได้ก็คือพอเราตั้งไฟแรกก็คือใช้ไฟกลางพอนั้นมาแล้วก็ลาไฟลงนะคะแล้วเราก็เติมเกลือลงไปเพื่อเพิ่มรสชาตินะคะเกลือ1หยิบเมล็ดนะคะเพื่อนเริ่มเดือดแล้วจะปรุงไปเรื่อยๆก่อนเกลี่ยเข้าให้ทั่วนะคะรอให้มันแล้วเราก็จะได้มะกอกน้ำเชื่อมแบบรสชาติอร่อยค่ะ
ได้ที่แล้วนะคะเพื่อนๆน้ำตาลงวดแล้วเดี๋ยวเราก็ยกลงได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงนะคะเย็นแล้วนะคะเพื่อนๆก็จะตักใส่จานเนาะรสชาติอร่อยค่ะรสชาติอร่อยมากเดี๋ยวจะลองชิมนี่อร่อยค่ะรสสัมผัสดีอร่อยใช้ได้เลยนะคะน้ำเชื่อมเหนียวมากเลยนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะราดเอาน้ำราดราดนิดนึงเพื่อความสวยงามน้ำราดมันเหนียวมากเลยนะคะสีสันรสชาติอร่อยค่ะเยี่ยม